สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกันกับปาร์คเช่นเคยครับกับรายการรีวิวผลิตภัณฑ์รถใหม่ที่ Perfect Car ราซาม87แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพครับใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ไปนะที่ผมรีวิวก็บอกเลยว่าวันนี้ผมมาทำตามสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเจ้า Isuzu แบรนด์หลักเจ้าตลาดสีขาวของเรานั่นเองครับคันนี้เป็น Isuzu เครื่อง 1.9Highlander เป็นแบบแคปครับผมคันนี้ต้องบอกพิเศษเลยว่าใหม่จริงใหม่จังใหม่กว่ารถเทสไดครับผมเพราะใหม่กว่าอะไรรู้ไหมเพราะคันนี้เป็นรถปี2020ครับผมย้ำนะครับปี2020เราถ่ายกันอยู่ณวันนี้วันที่22เดือน10ปี2020รถคันนี้ก็เป็นปี2020เช่นกันครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าใหม่กว่านี้ก็คงพี่ก็ต้องขึ้นโชว์รูมไปดูแล้วแหละราคาป้ายแดงขายกันอยู่ 800,000 กว่าบาทครับผม 700,000 ไปๆอันนี้ของเราเดี๋ยวเราบอกราคากันด้านท้ายแล้วกันนะอันนี้เป็นหน้าเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นโฉมหน้าสเตลครับผมหน้าสเตลเนี่ยก็จะเป็นตัวพิเศษตัวหนึ่งของ Isuzu ครับใครมีโอกาสได้ดูโฆษณาเมื่อปีที่แล้วนะหรือว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขายิงโฆษณากันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยก็เนี่ยครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่ตกที่เรียกว่าเป็นของตัวสเตลโดยเฉพาะตัวคิ้วตัวด้านหน้าคิ้วไฟหน้าตัวฝากระโปรงด้านหน้าแล้วก็ตัวบริเวณคิ้วตกแต่งพวกนี้ครับมาพร้อมกับลายเปลี่ยนโนแบ็คให้เลยครับผมเป็นสีดำเงาแล้วก็สปอยเลอร์โทษครับสเกิร์ตไม่สปอยเลอร์สเกิร์ตด้านท้ายครับผมมาเป็นแบบเปลี่ยนโนแบ็คมาให้เลยนะครับผมก็เพิ่มความหรูหรูหราดูดีดูเข้มแล้วก็มีระดับกันเลยบอกเลยอยู่กับรถคันนี้แล้วรู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยครับเห็นไหมว่าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ให้ด้วยมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เป็นแบบไฟซีนอนให้ด้วยสวยงามมากนะพี่ทั้งกลางวันและเวลากลางคืนสตาร์ทรถปุ๊บปึ้งไฟเดย์ไลท์ติดให้เลยครับไฟอันนี้เป็นไฟเดย์ไลท์เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะไม่ใช่แบบติดมาเพื่อความสวยงามมีประโยชน์เวลาหมอกลงหรือว่าฝนเรียกว่าบรรยากาศเริ่มอึมครึมเราจะมองเห็นการใช้งานบนท้องถนนกันได้ง่ายขึ้นโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจะน้อยลงไฟเดย์ไทม์จริงๆเบื้องต้นน่ะมันมีมาจากรถที่เป็นสเปคเมืองนอกเวลาหิมะตกหนักๆหรือว่าหมอกลงอย่างเงี้ยมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วมีตัวไฟตัดหมอกมาให้เวลาฝนตกตอนกลางคืนเนี่ยทัศนวิสัยบอกเลยช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับรถคันนี้เป็นรถปีใหม่ทุกอย่างใหม่หมดยางก็เป็นยางใหม่พี่รถปี20ยางเป็นปี19ครับนั่นไม่ได้หมายความว่ายางโดนสับยางโดนเปลี่ยนมานะแต่เวลาซัพพลายเออร์เขาส่งอะไหล่ให้กับทางบริษัทแม่เนี่ยทางยูสุทางตีเพชรมอเตอร์เนี่ยผลิตรถเนี่ยเขาก็มีการสต็อกมีไทมิ่งเอาไว้ก่อนและยางเนี่ยมันไม่ใช่ไข่ดาวพี่ไม่ใช่ว่าทอดเสร็จปุ๊บมากินมาใช้ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีช่วงระยะการบ่มของยางด้วยครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครมาดูแล้วสงสัยทำไมยางปี19มันมาถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับพี่ถ้ารถคันนี้ออกต้นปีนะครับยางมันก็ต้องมาวีคประมาณกลางๆหรือว่าปลายปี19ผ่านระยะการบ่มผ่านการขึ้นลายผลิตผ่านรถที่ขึ้นเทรลเลอร์ก่อนจะเข้ามาถึงดีลเลอร์ก่อนจะมาถึงมือผู้ออกรถครับผมก็ยางใหม่ๆครับล้อเป็นล้อแม็กอัลลอยทูโทนปัดเงาเป็นแม็กแบบขอบ18นะจ๊ะพี่จ๋าด้านข้างนะก็จะเห็นความสวยงามรถสีขาวมุกเนี่ยเป็นสีที่สวยเวลาโดนแดดผมต้องใช้คำนี้นะผมส่วนตัวผมจะชอบรถสีดำมันดูสวยกลางวันมันดูดุกลางคืนแต่รถสีขาวมุกเนี่ยกลางวันเนี่ยบอกเลยว่าดูหรูมากๆดูหรูดูแพงเพราะว่าเวลามุกเนี่ยมันโดนแดดผมต้องบอกว่าประกายมันขึ้นพอประกายมันขึ้นเนี่ยเหมือนออร่ามันจับจริงๆรถสีขาวมุกผมแนะนำนะเคลือบสีบ่อยๆหรือว่าเคลือบแก้วเนี่ยรถจะดูสวยจะดูใหม่ตลอดเลยครับผมเนี่ยเอาจริงสวยสวยจริงมุกเขาสวยมุกสวยมุกลอยอันนี้ของผมยังไม่ได้ขัดเคลือบสีมาให้นะอันนี้แค่ล้างเฉยๆนะจ๊ะพี่ตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้ประตูหน้ามีโลโก้ Highlander ให้เป็นตัวยกสูงของเขาแล้วครับผมแต่ขออนุญาตเปิดให้ดูทางด้านนี้กันหน่อยนิดนึงเนาะแคปเป็นแคปแบบสามารถเปิดได้ครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณภายในห้องโดยสารครับผมก็เรียกว่าหรูดูหรูนะผมชอบสีเบจตัดกับสีดำเหมือนในพวกแคมรี่พวกนี้มันดูเป็นลักชัวรี่ดี
แต่ว่าอันนี้มันอยู่ในกระบะนั่นแสดงว่าเป็นกระบะที่เน้นในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ด้วยครับผมแผงประตูข้างครับพี่เดี๋ยวให้ดูกันเลยรถเดิมๆมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกคันของเราก็เดิมๆมาหมดเลยครับแต่อันนี้เปรียบเทียบไม่เห็นเลยว่าเนี่ยใหม่ๆจากโรงงานเนี่ยเม็ดอาร์คมันต้องอยู่อย่างนี้เลยครับผมเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีเรียกว่าลึกๆไม่มีตื้นนะครับผมแผงประตูข้างเนี่ยไม่เคยโดนทำสีมายุคสมัยนี้พี่ไม่ต้องไม่เรียกว่าไม่ต้องเหมือนยุคเก่าๆมาเคาะป้องๆแป้งๆกันแล้วนะครับถามว่าอันนั้นเป็นวิธีที่ถูกไหมก็ถูกพี่แต่อย่าลืมนะครับรถสมัยนี้ถ้าเขามีประกันชั้น1ที่0นะถ้าสมมุติรถเขาโดนชนด้านข้างมานะพี่โดนชนประตูมาเนี่ยเขาไม่ได้เคาะนะพี่เขาเปลี่ยนประตูไปเลยเขาเปลี่ยนไปเลยประตูไปเลยแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงเขาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมาดูตรงนี้กันเดี๋ยวผมแนะนำเบื้องต้นให้เนี่ยครับผมกล้องเข้ามาในนี้เลยไม่รู้ว่าเห็นไหมอ่ะขยับเข้ามาอีกครับนี่ครับบริเวณน็อตประตูพวกนี้ครับผมมันเหลี่ยมมันต้องคมๆไม่เคยโดนขันไม่เคยโดนถอดครับผมเห็นไหมทุกอย่างมันเดิมบริเวณตัวกันเลยพวกนี้ต้องไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขันครับเพราะฉะนั้นผมได้บอกว่ารถของ Perfect Car ของเราสวยทุกคันกิ๊บทุกคันยิ่งคันนี้นะพี่ใครพลาดบอกเลยน่าเสียดายตอนนี้สเตลสีดำของเราก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ4ประตูถ้าสเตลสีขาวก็มียังอยู่ครบนะทั้งแคปแล้วก็ทั้ง4ประตู4ประตูยังอยู่สีขาวตัวแคปก็ยังอยู่ครับเนี่ยพี่ผมชอบในเรื่องของแผงประตูที่มันให้อารมณ์ดูความค่อนข้างหรูนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายเปียโนแบ็กมือเปิดที่เป็นโครเมียมเนี่ยเงาวิ่งวิ่งเลยแทบไม่เคยโดนใช้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูเลขใหม่เดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันใหม่จริงๆพี่ปะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนบริเวณด้านข้างเราก็เห็นกันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตโชว์บั้นท้ายขาวๆกันหน่อยนิดนึงนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นบริเวณด้านท้ายครับพี่มีรถคันนี้ทำปอกปลายท่อมาให้นะเป็นทะเบียนกาญจนบุรีกาญจนบุรีครับพี่ไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่าเป็นทะเบียนกาญจนบุรีเนี่ยครับผมถ้าสมมุติว่าดูรถที่ Perfect Car ผมโอนเข้าเป็นกรุงเทพให้ลูกค้าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยจัดเป็นป้ายกรุงเทพให้เลยอันนี้ก็เป็นบริเวณทางด้านขวาของตัวรถครับผมให้ดูทั้งคันคือดูสีนะครับสีมันไม่เพี้ยนรถมันไม่เคยโดนไม่เคยทำสีมาก็ถ้าแนะนำดูจริงๆต้องมาดูที่ตัวรถจริงๆเพราะลูกค้าหลายท่านบอกว่าน้องปาร์คครับทำไมพี่มาดูรถแล้วทำไมมันสวยกว่าในคลิปล่ะครับผมก็บอกว่าในสื่อออนไลน์อ่ะพี่ดูผ่านหน้าจอผมไม่รู้หน้าจอคอมใครเป็นยังไงหน้าจอมือถือใคร Full HD ยังไงกันบ้างแต่บอกเลยของจริงยังไงไม่หลอกตากันแน่นอนมีชาร์คฟินเสาอากาศคีบสลับมาให้ไฟเบรกดวงที่3ดวงใหญ่ๆเลยพี่ตอนกลางคืนมองเห็นแต่ไกลเลยฝนตกยังไงก็มองเห็นไฟเบรกแน่นอนโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดน้อยลงแน่นอนครับปะผมพาไปดูภายในกันดีกว่าภายในแจ่มแน่นอนโอเคครับอันนี้ผมขึ้นมาอยู่เจ้าภายใน Isuzu ตัว Stealth 1.9 ปี2020ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าภายในตกแต่งหรูมากดำคอนโซลดำบนดำล่างเบสตัดเป็นโนแบ็กมีโลโก้สเตลติดมาให้ครับผมเกียร์เป็นเกียร์แบบแมนนวล6สปีดครับผมบอกเลยว่าคลัชนิ่มมากครับผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะเกียร์ถอยอยู่ข้างหน้าจ้ะโทษลืมครับผมมาเข้าเกียร์ถอยเสร็จปุ๊บกล้องมองหลังติดปุ๊บให้มีเส้นแบ่งระยะบอกให้นะครับผมควรหยุดควรจอดตรงไหนให้นะจ๊ะมีระบบเนวิเกชันการนำทางให้ด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ลาซานครับผมบอกเลยว่าเนวิเกชันมีมาให้นะครับผมแอร์เย็นเพลงเพราะเบาะหนังเรียบๆตะเข็บไม่ปริได้ไม่แตกครับผมบอกเลยมาดูเลยเฮ้ยรถคันนี้ไม่สวยให้ยืนด่าเซลได้เลยยืนด่าผมได้เลยกุญแจเป็นอินเทลลิเจนต์คีย์ปุ่มกดพุชสตาร์ทครับผมสามารถนิ้วเดียวสตาร์ทรถเครื่องยนต์ได้ปุ่มปรับไฟหน้าสามารถปรับได้3ระยะนะครับเผื่อแยงตาคันหน้าสแตนดาร์ด0 1กดลง2กดลงอีก3กดลงเยอะครับผมโอเคเลขไมค์อ่ะขอโทษลืมเฮ้ยไม่พูดไม่ได้จริงๆเจมคันนี้เลขไมค์ 9,283 กิโลเมตรเป็นไมค์แท้นะครับพี่เป็นไมค์แท้ๆเลยนะครับครูซคอนโทรลมีมาให้อยู่ทางด้านมัลติฟังก์ชันด้านขวามัลติฟังก์ชันด้านซ้ายรับสายวางสายด้วยปุ่มเดียวครับควบคุมเครื่องเสียงได้ด้วยโอเคป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าห้องเครื่องเรากันดีกว่าว่าหน้าห้องเครื่องของเราเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคครับพี่หน้าห้องเครื่องบอกเลยไม่ต้องพูดเยอะครับรถปี20ไม่ต้องพูดอะไรเยอะพี่ดูตำแหน่งสำคัญเท่านั้นพอนี่ครับสีมาร์ค QC ทุกอย่างตามเข็มขัดรัดท่อพวกนี้นะ
ข็มขัดรัดท่อพวกหัวน็อตพวกนี้4แต้ม QC อยู่ครับผมรถเดิมๆมาจากโรงงานจะมีอยู่รีเวทเพจไม่มีโดนไม่มีขยับเลยถ้าดูรถเป็นจริงต้องเอานิ้วสอดเข้าไปครับผมมาใส่ความชำนาญนิดนึงน็อตโครงสร้างหลักไม่เคยโดนถอดน็อตฝากระโปรงไม่เคยโดนขันครับรถเพอร์เฟคคาร์ถ้าโดนชนหนักหรือโครงสร้างหลักไม่ได้มาจอดอยู่ที่เต็นท์ของเราแน่นอนครับผมเราไม่เอารถห่วยๆอย่างนั้นเข้ามาขายแน่นอนรถห่วยๆอย่างนั้นขายไม่ได้ห้องเครื่องร้อยเต็มร้อยพี่เครื่องยนต์เป็นเครื่อง 1.9 บูพาวเวอร์ครับรีดเคนแรงม้ามาได้เยอะมากๆเลยครับผมและที่สำคัญเครื่อง 1.9 ประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 15.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับพี่ซื้อไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมป่ะเดี๋ยวผมไปบอกความคุ้มค่าของรถคันนี้ให้แล้วกัน ABS สวยมากนะคันนี้พวกมาร์คพวกจุดวางตำแหน่งมาโอเคมากของเหลวไม่ต่ำกว่ามิลไม่สูงกว่าแม็กครับซื้อไปใช้อย่างเดียวพี่ยังไม่ต้องเมนเทนแนนซ์ไม่ต้องอะไรเลยป่ะเดี๋ยวผมไปชวนดูรายละเอียดที่ได้ในการซื้อรถคันนี้กันดีกว่าครับโอเคครับผมขออนุญาตสรุปเจ้าน้องไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรละน้องเต๋อแล้วเรียกว่าน้องเต๋อแล้วกันครับเป็นปี2020นะครับพี่เป็นปีปัจจุบันเลขไมล์ 9,000 กิโลเมตรนะครับผมรถคันนี้เรียกว่าใหม่กว่ารถเทสไดรฟ์ป้ายแดงอีกนะจ๊ะพี่จ๋าราคาชวนชมมากอยู่ที่ 650,000 ครับ 657,000 บาทนะครับผม 657,000 บาทจริงๆครับพี่ราคาป้ายแดงขายกันอยู่ 800,000 กว่าบาทเราขายกันอยู่ 650,000 กันเลยนะครับพี่เลขไมล์ 9,000 นะครับและที่สำคัญนะครับพี่คันนี้พี่ดูได้หลายโปรเลยไม่ว่าจะเป็นใช้เงินออกรถ100บาทครับพี่ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่าจัดไม่มีค่าโอนไม่มีค่าดำเนินการไม่มีมัดมือชกเลยครับถ้าเกิดพี่จะดาวเงินดาวเงินจองของพี่จะนำไปรบกับยอดจัดไฟแนนซ์ของลูกค้าเลยครับและที่สำคัญนะพี่ตอนนี้ลูกค้าวางเงินจองเท่าไหร่ผมให้ส่วนลดกลับคืนไปเท่านั้นเลยมากสุดอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับคือพี่วางเงินจอง 20,000 ผมลดให้พี่อีก 20,000 เลยไม่บังคับนะพี่วาง 5,000 ผมลดให้พี่อีก 5,000 เลยครับถ้าเล่นโปรท็อปอัพเนี่ยราคาสุทธิตัวรถก็ได้อยู่ที่ 637,000 บาทนะครับผมพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผมมีให้ลูกค้ากันด้วยนะดอกเบี้ยพิเศษมาเช็คกันได้นะครับผมเราไม่หวงเราไม่กักและลูกค้ายังจะได้ในส่วนของ1การบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน W Smart ที่เราซื้อความคุ้มครองให้กับลูกค้าเราซื้อความคุ้มครองในส่วนของการวารันตีของเครื่องยนต์เกียร์ปล่องสมองกลครับผม1ปีหรือว่า 10,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งจะถึงก่อนครับขัดเคลือบสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองผมมีให้พี่ผมไม่กักผมไม่งกเอาจริงๆฟรีค่าจัดค่าโอนนี่ก็เป็นหมื่นแล้วนะพี่ของแถมพวกนี้ไม่นับไปตีมูลค่ากันเอาเองแล้วกันครับใครสนใจรถดีๆอย่างนี้สเตลสีขาวเหลือแค่2คันนะครับผมมีแคปคันหนึ่ง4ประตูคันหนึ่งสีดำไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าไม่อยากอกหักที่รถไม่อยู่แล้วเบอร์โทรด้านล่างนี่พี่โทรปุ๊บบอกมาหาปาร์คได้เลยครับถ้าพี่ไม่สะดวกโทรจะไลน์ใช่ไหมเมมเบอร์เลยเมมเบอร์ขึ้นไลน์หรือว่าพี่สแกน QR code ก็ขึ้นไลน์เหมือนกันครับยังไงพี่ผมขออนุญาตจริงๆนะกดกระดิ่งกันให้หน่อยครับผมกดให้หน่อยวันข้อมูลที่ผมอัปเดตให้วิธีการดูรถทุกอย่างผมเชื่อว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนครับผมวันนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรวันหน้าเอาข้อมูลไปบอกต่อไปบอกเพื่อนให้ไปบอกได้ผมจะขอบคุณมากมีค่าแนะนำให้ยังไงเป็นความรู้ติดตัวคุณผู้ชมแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีรถเข้าใหม่ในคลิปหน้าท่านจะได้ไม่พลาดซึ่งเรามีทุกวันอยู่แล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ